ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่ขึ้นอย่างบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนะคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวท์ฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวลีก็ดำเนินรายการอยู่อย่างเงี้ยทุกวันแน่นอนหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะในพรรษาเนี่ยก็จะคงไม่ได้ไปจัดที่ไหนเท่าไหร่อาจจะมีไปบ้างนะคะอาจจะมีบ้างที่ตั้งใจเอาไว้นะแต่มันจะได้ไปหรือเปล่าปีนี้เนี่ยอาจจะไปอุทยานธรรมดงยางนะคะเพราะว่าปกติในที่ผ่านมาเนี่ยไปทุกปีแล้วก็ไม่ได้ไปนะคะอาจจะได้ไปอุทยานธรรมดงยางสักวันนึงอะไรเงี้ยไปถวายพระทหารครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าแล้วก็แม่ชีที่วัดในโปรแกรมนะคะที่วางไว้ในใจแต่ก็ต้องหาเวลาเพราะว่าปีนี้เนี่ยจนป่านนี้แล้วเนี่ยงานที่ทำอยู่ก็ยังไม่ค่อยขยับไปเที่ยวละเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้มีคอร์สอยู่เตรียมงานหลายอย่างแล้วก็สมองเออร์เลอร์ระดับหนึ่งนะคะมันเพียมันก็ทำให้ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะมีงานสอนเพิ่มขึ้นอีกเป็นงานสอนนักธรรมถวายความรู้กับพี่เนนแล้วก็นักเรียนบาลีนะคะแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันไม่ต้องได้ดูแลอะไรเยอะนะคะไม่ต้องเดี๋ยวพี่หมอพอออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีการทำอาหารอะไรต่างๆเนี่ยก็ตัวเองอาจจะงดนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ยังซื้ออาหารเนี่ยนำทำอยู่สวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบสวัสดีค่ะหลายๆท่านที่เข้ามาคุณดาเลศใช่ไหมคะเข้ามาคุณดาเลศก็ยังทำอยู่แต่ว่าคงจะไม่ลงเต็มที่ขนาดนี้คือตอนนี้ทั้งวิ่งซื้อของหลายอย่างมากค่ะทั้งสอนด้วยวันนี้มีสอบอารมณ์ด้วยนะคะบรรยายกลางคืนด้วยเมื่อเช้าก็บรรยายไปแล้วแล้วก็จัดรายการวิทยุตอนนี้นะคะแล้วก็บรรยายตอนกลางคืนอีกแล้วก็สอบอารมณ์อีกแล้วก็ไปซื้อกับข้าวอีกแบบหลายอย่างนะคะเวลาแทบจะไม่มีเวลาทุกวันนี้ต้องบอกได้เลยว่าแทบจะอุทิศเวลาของตัวเองทั้งหมดเนี่ยให้กับงานส่วนรวมไปเลยเวลาส่วนตัวเนี่ยแทบจะไม่มีเลยค่ะถ้าจะมีดึงกลับมาก็อาจจะเป็นการทำงานวิจัยวิทยานิพนธ์แต่สำหรับตัวเองก็คิดว่าการทำงานวิจัยเนี่ยก็จะเป็นงานเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพของตัวเองเพื่อส่วนรวมนั่นแหละถ้าเกิดว่าเพื่อตัวเองจริงก็คือผลประโยชน์ส่วนตัวมันก็คงไม่มีนะคะทีนี้มาสักครู่นี้โปรยไปค่ะนะโปรยไปแล้วว่าเราเนี่ยเป็นมารในสายตาของใครๆหรือเปล่าบางทีเราไม่รู้ตัวว่าเราเป็นมารหรือเปล่าทีนี้ก่อนที่เราจะพูดถึงคำว่ามารเนี่ยเราต้องพูดถึงว่าทำไมมารมันถึงเกิดขึ้นมาได้ในสมัยพระพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าเองเนี่ยก็มีพยาบาลมาอาราธนาพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าสู่ปรินิพพานตั้งแต่ครั้งที่พระองค์เนี่ยทรงตรัสรู้ใหม่ๆมารเนี่ยมาอาราธนาพระพุทธเจ้าค่ะนะคะมาอาราธนาพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วว่าพระองค์เนี่ยทรงบรรลุธรรมสมความปรารถนาแล้วเนี่ยประมาณเนี้ยพระองค์ทรงเข้าสู่ปรินิพพานเถอะมารก็พระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อไปว่ายังไม่ถึงเวลาที่พระองค์เนี่ยจะเข้าสู่ปรินิพพานเพราะว่าพุทธบริษัทยังไม่ตั้งมั่นที่พระองค์สะสมบารมีมาถึง4อสงไขยกับอีกแสนกับเนี่ยเพราะว่าต้องการที่จะนำความรู้เนี่ยมาสอนเหล่าเวนยสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ซะก่อนถึงจะบรรลุธรรมได้แล้วก็ต้องมีความมั่นคงพอที่จะมีการสอนแล้วก็บอกต่อคนอื่นได้อีกอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ปรากฏว่ามารก็เลยถอยกลับไปเพราะว่าพุทธองค์เนี่ยทรงบอกแบบนี้ไว้มารก็คอยเฝ้าดูเนี่ยมารเนี่ยจะเฝ้าดูว่าเมื่อไหร่นะที่พุทธเจ้าพูดเอาไว้เนี่ยมันจะถึงวันนั้น
แล้วก็จะมาทวงสัญญาที่เคยให้ไว้นะคะทวงสัญญาที่เคยให้ไว้พอเมื่อพุทธบริษัทเนี่ยตั้งมั่นแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยส่งพระสาวกทั้งหลายที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยออกไปประกาศศาสนาจนเกิดพุทธบริษัทแนวหน้าขึ้นมาเต็มไปหมดเลยค่ะมีทั้งระดับของพระมหากษัตริย์ที่เป็นพระโสดาบันมีทั้งระดับเศรษฐีที่เป็นพระโสดาบันมีทั้งคนที่เกิดเป็นพระโสดาบันบรรลุธรรมอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้ก็แสดงว่าพุทธบริษัทเนี่ยตั้งมั่นแล้วมารก็จึงไปทวงถามพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งว่าพระองค์ถึงเวลาแล้วหรือยังที่พระองค์จะปรินิพพานตอนนี้พุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยตั้งมั่นแล้วบริษัททั้ง4เนี่ยอุบาสกอุบาสิกาขอโทษทีค่ะภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยตั้งมั่นแล้วถึงเวลาแล้วหรือยังที่พระองค์เนี่ยจะเข้าสู่ปรินิพพานเมื่อนมานทวงแบบนี้ปุ๊บพุทธเจ้าได้สัญญาไว้จริงๆก็รับคำว่าอย่าได้ทวงเลยมาเนี้ยอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยตถาคตเนี่ยจะปรินิพพานเราจะเห็นว่ามานเองเนี่ยจะมีหน้าที่ของเขาอยู่อย่างหนึ่งก็คือหน้าที่ของมารเนี่ยคือการกำจัดความสุขของคนอื่นหน้าที่ของมารเอาในส่วนของมารก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาที่ชีวิตประจำวันที่เอามาพูดตรงนี้ทุกวันนี้พยายามที่จะนำธรรมะหรือวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงซึ่งวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันเป็นงานทวนกระแสโลกแต่มันจะทำให้คนเนี่ยเจริญคนนั้นเนี่ยมีความสุขในชีวิตทางโลกได้ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยต้องออกจากนอกโลกซะก่อนถึงจะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้ไม่ใช่เราสามารถที่จะมีวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในชีวิตประจำวันได้เลยทีนี้พูดถึงมารก่อนว่ามารเนี่ยเขามีหน้าที่คือกำจัดความสุขซึ่งในการอธิบายเรื่องของมารเนี่ยมีนิทานอยู่เรื่องนึงไม่ได้เล่ามานานแล้วนิทานเรื่องนี้ค่ะมีนิทานอยู่เรื่องนึงเขาพูดถึงเรื่องต้นตระกูลมารเอาไว้ต้นตระกูลมารเนี่ยมารเนี่ยมีหน้าที่ในการขัดขวางความสุขคือต้องเอาความสุขของมนุษย์เนี่ยไปซ่อนให้มนุษย์เนี่ยหาความสุขไม่เจอเราสังเกตไหมคะว่าเราเนี่ยจะหาความสุขไม่เจอทั้งที่เราคิดว่ามีชื่อเสียงแล้วเราจะมีความสุขมีเงินแล้วเราจะมีความสุขพอมีเงินแล้วก็หาชื่อเสียงพอมีชื่อเสียงแล้วก็หาเกียรติยศมีชื่ออย่างเดียวไม่พอมันต้องมีเกียรติด้วยมีชื่อเสียงแล้วคนก็ยังดูถูกอยู่ยังดูเราเป็นตัวตลกอยู่แต่มันดังก็จริงแต่มันดังแบบไม่มีศักดิ์ศรีก็อยากมีศักดิ์ศรีขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องขอโทษนะครับบางทีเห็นแบบดาราตลกหรืออะไรเงี้ยเขาถูกคนเรียกดูถูกอะไรเงี้ยเพราะด้วยความที่เป็นตลกไงฮะเขาก็ถูกคนเรียกถูกเขาจะไม่ยอมเลยนะพอมีชื่อเสียงปุ๊บเนี่ยมันไม่อิ่มในความมีชื่อเสียงทั้งที่มีชื่อเสียงแล้วแต่ปรากฏว่าคนเนี่ยด้วยความที่เขาติดไงด้วยความที่คนเนี่ยติดแล้วพอเขามีความสามารถคนติดภาพลักษณ์ของความเป็นตลกของเขาก็ถูกเรียกไอ้นู่นไอ้นี่ตลกเขาจะไม่ค่อยเรียกคนก็จะเรียกทั่วๆเรียกไอ้นู่นไอ้นี่เรียกชื่อเฉยๆอะไรเงี้ยเขาจะไม่เหมือนกับเรียกพระหรือเรียกอาจารย์เขาก็จะเรียกแบบไม่นับถือตลกคนนั้นก็รู้สึกอีโก้ขึ้นมาคนเราพอมีเงินขึ้นมาใช่ไหมมีเงินมีศักดิ์ศรีขึ้นมาเนี่ยก็มีอีโก้ขึ้นมาพอมีอีโก้ขึ้นมาเนี่ยหมายแบบเฮ้ยฉันก็มีนะฉันก็หนึ่งในตองอูเหมือนกันนะอะไรเงี้ยก็จะมีเรื่องราวชกต่อยกับผู้ชมทะเลาะกันกับคนที่เขามาดูอะจากที่ครั้งแรกนั้นเมื่อก่อนเนี่ยใครจะเรียกยังไงก็ยอมหมดเพราะอยากจะมีชื่อเสียงแต่พอมีชื่อเสียงแล้วเนี่ยอยากจะมีเกียรติยศขึ้นมาอีกแล้วอันนี้เขาไม่รู้ตัวนะพอเราสังเกตเนี่ยมันเป็นการสังเกตนะคะจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนที่ช่างสังเกตนะคะสวัสดีค่ะคุณลันเอ๊ะใช่ไหมคะนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตช่างสังเกตมาก
คือแม้กระทั่งตลกอ่ะที่เขามีปัญหาอะไรเขาก็จะดูเออสมัยก่อนเขามีความสุขแล้วพอเขามีชื่อเสียงใครจะเรียกเขาไอ้อะไรเขาก็รู้สึกเฮ้ยมันติดตลาดอ่ะมันได้ผลแล้วแต่ปรากฏว่าถึงจุดนึงอยากมีชื่อเสียงละอยากจะมีเกียรติยศกับเขาละอยากจะให้คนนับถือทีนี้ด้วยความที่โปรไฟล์ที่มันโชว์ออกไปมันเป็นตลกไงก็ไม่ได้รับความนับถือมันก็จะมีความทุกข์เพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยจะหาความสุขไม่เจอหาความสุขยากมากทุกคนเหมือนกับไม่มีความสุขมันจะมีความสุขวุบวาบแบบความสุขถาวรความสุขตลอดเนี่ยมันไม่มีแปลกไหมมันเป็นหน้าที่ของมารนิทานเรื่องนี้เขาก็จะพูดเรื่องของหน้าที่ของมารว่าไอ้เจ้ามารเนี่ยมันคุยกัน3ตัวปรึกษาหารือกันประชุมโต๊ะกลมประชุมโต๊ะกลมของมารมารเขาก็คุยกันว่าเธอมนุษย์เนี่ยชอบหาความสุขเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยทำยังไงให้มนุษย์เนี่ยไม่มีความสุขคุยกันมารประชุมโต๊ะกลมคุยกันไอ้คนที่หนึ่งเนี่ยไอ้ตัวที่หนึ่งอ่ะมารก็บอกว่าเฮ้ยเอาความสุขไปซ่อนไว้บนยอดเขาเลยเอเวอเรสต์เลยมันสูงแล้วมันก็มีหิมะคนขึ้นไม่ถึงมันตายหมดแหละเพราะฉะนั้นเราต้องเอาความสุขเนี่ยไปซ่อนไว้ที่นั่นมนุษย์เนี่ยมันไม่มีทางที่จะขึ้นไปเอาความสุขได้หรอกเราต้องเอาความสุขไปซ่อนไว้ที่นั่นไอ้เจ้าตัวที่สองกับเจ้าตัวที่สามเนี่ยมันก็เลยทักท้วงว่าเฮ้ยใช่เหรอแกรู้ไหมว่าพอคนไปชิดเขาเอเวอเรสต์ได้เนี่ยมันยิ่งมีความสุขหนักกว่าเดิมมันมีคนที่เรียกว่ามีคนที่พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์แล้วก็ประกาศชูธงอยู่บนยอดเขาแสดงว่ายอดเขาเอเวอเรสต์เองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นที่ซ่อนที่ดีอ่ะมันยังมีคนไปหาความสุขเจอติดตัดทิ้งไปยอดเอเวอเรสต์ไม่เอาไอ้เจ้าตัวที่สองอ่ะมารเนี่ยก็เลยเสนอความคิดอีกความคิดหนึ่งว่าเอาความสุขเนี่ยไปซ่อนไว้ที่ใต้น้ำดีกว่าเอาไปซ่อนไว้ที่ใต้บาดาลดีกว่าถ้าเราเอาความสุขไปซ่อนไว้ที่ใต้น้ำไปซ่อนไว้ที่ใต้บาดาลเนี่ยมนุษย์เนี่ยลงไม่ถึงยังไงเนี่ยมนุษย์เนี่ยก็ไม่มีความสุขหรอกยังไงเนี่ยมันก็ไม่มีความสุขนะคะอุ้ยทับสายไม้นะยังไงเนี่ยก็ไม่มีความสุขไอ้เจ้าตัวที่สามกับเจ้าตัวที่หนึ่งก็เลยคัดค้านเหมือนกันบอกว่าวิธีเนี้ยมันไม่ใช่หรอกเชื่อหรือเปล่าว่าสมัยเนี้ยเขาบอกว่าเอ้ยไม่ได้เพราะว่ามนุษย์เนี่ยพอลงไปในน้ำปุ๊บเนี่ยมันไม่ถึง5นาทีเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องกระเด้งขึ้นมาทะลึ่งขึ้นมาเพราะว่ามันหายใจไม่ออกเพราะฉะนั้นที่ซ่อนความสุขที่ดีที่สุดต้องอยู่ใต้น้ำไอ้เจ้าตัวที่3บอกเฮ้ยไม่ใช่เพราะว่ามนุษย์สมัยนี้มีฉลาดอะใส่ถังออกซิเจนไว้ข้างหลังน่ะโอ้ไปเล่นกับปลาไปเล่นปะการังไปคุยกับปลาได้เลยมีความสุขเพราะฉะนั้นซ่อนไม่ได้หรอกมนุษย์มีความสุขไปประกาศความสุขอยู่ใต้น้ำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ใช่ที่ตั้งของความสุขที่ดีทีนี้ที่ซ่อนที่ดีที่สุดเนี่ยไอ้เจ้าตัวที่3ก็เลยนำเสนอความคิดมีอยู่ที่นึงที่มนุษย์ไม่เคยสนใจเลยถ้าจะติธรรมที่ฟังอยู่ทราบหรือเปล่าว่าที่ไหนที่เนี้ยถ้าเราเอาความสุขไปซ่อนไว้เลยรับรองเลยมนุษย์เนี่ยมันหาไม่เจอหรอกความสุขที่ยั่งยืนน่ะนะคะที่ซ่อนเนี่ยไอ้ความสุขเล็กๆน้อยๆก็ก๊อกๆเนี่ยไม่เป็นไรเอาไว้เป็นออเดิร์ฟเป็นเชื้อความทุกข์ไอ้ความสุขเล็กๆน้อยๆของมนุษย์เนี่ยมันคือเชื้อที่ทำให้เกิดความทุกข์อ่ะนะคะคุณดาเลสรีบตอบเลยนะ เคยฟังใช่ไหมตอนคอร์ส ก็เอาไปซ่อนไปที่ใจไอ้เจ้าตัวสุดท้ายเนี่ยค่ะก็นำเสนอว่าใจเนี่ยเป็นที่ซ่อนที่ดีที่สุดที่มนุษย์เองเนี่ยหาความสุขตัวเองไม่เคยเจอเลยทั้งที่มันอยู่ใกล้นิดเดียวซ่อนไว้ในใจของมนุษย์ความสุขของใครเนี่ยก็ซ่อนไว้ในใจของคนคนนั้นเพราะคนคนนั้นเนี่ยปกติเนี่ยสังเกตไหมคะว่าเราจะมีความสุขเนี่ยเราต้องไปหาของอร่อยๆกินเราจะมีความสุขเนี่ยเราต้องไปหาคนที่เขารักเรา
คนที่เขาให้ความศรัทธาเราคนที่อะไรอย่างเงี้ยเราต้องไปหาความสุขอยู่ข้างนอกตลอดเวลาเลยแต่เราไม่เคยคิดเลยว่าไอ้ความสุขจริงๆที่มันยั่งยืนที่สุดเลยนะมันอยู่ที่ใจจนพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยค้นพบที่ซ่อนของความสุขที่มารเนี่ยคิดดีที่สุดละว่าเอาไปซ่อนไว้ในใจเนี่ยพระพุทธองค์ทรงค้นพบว่าไอ้ความสุขที่ยั่งยืนที่สุดของมนุษย์เนี่ยมันคือพระนิพพานมันเกิดขึ้นได้ที่ใจเท่านั้นมันไม่สามารถเกิดขึ้นจากที่อื่นเลยพระนิพพานไม่มีทางไปเกิดขึ้นกับคนอื่นพระนิพพานไม่มีทางเกิดขึ้นกับสิ่งของพระนิพพานไม่มีทางเกิดขึ้นที่ไหนพระนิพพานเกิดขึ้นที่เดียวคือที่ใจใจเท่านั้นค่ะที่จะเกิดพระนิพพานได้พระนิพพานคือความสุขสงบจากกิเลสมนุษย์ไม่มีใครสนใจเลยวิ่งหาความสุขกันตื่นนอนขึ้นมาวิ่งหาของกินวิ่งหานู่นวิ่งหานี่นะคะตลอดหาความสุขไม่ได้ทีนี้เนี่ยทำไมล่ะเราถึงเป็นมารในสายตาของคนอื่นเพราะว่าทุกคนเนี่ยมันมีจุดหมายของความสุขที่ไม่เท่ากันถ้าใครเนี่ยต้องการของกินมีความสุขกับการกินคนที่มาขัดสมมติกำลังจะเอาของใส่ปากอยู่เพื่อนมาตามเอ้ยไปนู่นกันดีกว่าไปทำงานนู่นนี่นั่นเอ้ยไม่ต้องกินแล้วไม่ต้องกินไปด้วยกันก่อนมารเป็นมารความสุขของเขาเพราะความสุขของเขาเนี่ยมันคือการกินแล้วคุณไปขัดขวางเขาอ่ะเขาก็จะเกลียดคุณเพราะว่าคุณเป็นมารแต่เรื่องแค่นี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ถ้าเกิดเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่คุณเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เขาจำเลยนะอย่างบางคนเนี่ยเขาเห็นการกินของเขาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยถ้าคุณไปยุ่งกับการกินของเขาคุณจะเป็นมารในสายตาของเขาทันทีมารคือชื่อของสิ่งที่กั้นความสุขสิ่งที่กั้นความสุขคือมารนะคะเขาจะมีหน้าที่ทำให้ความสุขเนี่ยมันกลายเป็นความทุกข์ได้ตลอดเวลาความสุขเองพอเกิดขึ้นมาเนี่ยกั้นความสุขแล้วพอความสุขเกิดขึ้นเองปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอมารตัวใหม่อีกที่มันทำให้ความสุขกลายเป็นความทุกข์เดี๋ยวอธิบายต่อนะคะเราถ้าเกิดเราไปเจอคนที่อยากมีชื่อเสียงอยากจะมีชื่อเสียงคนที่จะมีชื่อเสียงเนี่ยมันจะต้องมีคนยอมรับเราจะนั่งโปรโมทตัวเองเนี่ยให้ใครๆรักเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่ดีๆเนี่ยเราจะมีชื่อเสียงอ่ะมันบังคับความนิยมมันบังคับความศรัทธามันบังคับความนับถือของคนอื่นที่มีต่อเราเนี่ยไม่ได้การยอมรับศรัทธาการเคารพการมีชื่อเสียงมันเกิดขึ้นจากหัวใจของคนหลายๆคนที่เขาคิดตรงกันแล้วเขาก็ศรัทธาตรงกันมันถึงจะมีชื่อเสียงอะชื่อเสียงมันไม่ได้ว่าเกิดขึ้นเองนะมีใครมาโปรโมทให้เนี่ยอย่างเช่นการโปรโมทเนี่ยอย่างดาราเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยดาราเนี่ยมีอยู่2ประเภทดาราโปรโมทกับดาราที่เขาเก่งเองจริงๆดาราโปรโมทเนี่ยทางคนที่เป็นโปรโมเตอร์ทำมดมวยเป็นโปรโมเตอร์ถ้าเกิดเป็นดาราเขาเรียกว่าอะไรนะคะผู้จัดการตัวประจำตัวเป็นผู้จัดการประจำตัวของดาราเนี่ยเขาจะต้องไปอัดค่ะไปอัดโฆษณาไปอัดรายการทีวีสมัยก่อนเนี่ยดาราเนี่ยถ้าจะดังนะคะเขาจะต้องไปออกตามรายการต่างๆสมัยก่อนคนดูทีวีนะคะดูหนังกันก็ต้องไปออกตามรายการต่างๆออกโฆษณาโชว์ตัวอุ๊ยสารพัดอะค่ะกว่าจะดังได้นี่ต้องเสียเงินเยอะมากเพื่อที่จะอัดให้คนเนี้ยดังขึ้นมาต้องพูดสรรเสริญต้องมีคนยกย่องสร้างภูมิหลังขึ้นมาใหม่บางคนภูมิหลังไม่ดีนะคะสมัยก่อนอะมันปิดได้เดี๋ยวนี้ทำไม่ได้แล้วภูมิหลังไม่ดีเนี่ยก็ปิดภูมิหลังแล้วก็สร้างภูมิใหม่ขึ้นมาว่าเป็นนู่นเป็นนี่อะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยคือคนที่อยากจะมีชื่อเสียงเขาก็จะพยายามที่จะโปรโมทขึ้นมาแต่อีกคนนึงเนี่ยถ้าเป็นดาราเนี่ยที่เขามีความสามารถจริงๆเขาแสดงเก่งๆเนี่ยคนดูแล้วมันรักเลยอ่ะโอ้ยคนนี้ใช่เลยอ่ะมันเล่นดีจริงๆเลยโอ้ยสมบทบาทพอเราดูปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกโอ้โหมันชื่นชมค่ะมันเกิดขึ้นจากความชื่นชมจริงๆที่เรามีต่อดาราคนนั้นทีนี้คนสองคนเนี่ยเป็นดาราเหมือนกันเนี่ยคนแรกเนี่ยถ้าถูกหยุดโปรโมทคนนี้จะไม่มีทางดังละเพราะว่ามันดังเพราะโปรโมทค่ะพอแสดงจริงก็ไม่เท่าไหร่
เฉยๆไม่มีอะไรหรอกค่ะไม่มีอะไรพิเศษอ่ะแต่มันถูกโปรโมทขึ้นมาถูกคนยกขึ้นมาถูกคนยอขึ้นมาถูกคนชงขึ้นมามันก็จะดังเพราะการโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่กับอีกคนนึงเนี่ยถึงจะไม่มีใครชมถึงจะไม่มีใครยอไม่มีใครอะไรเขาก็ยังคงเป็นคุณภาพเหมือนเดิมเป็นแบบนั้นทีนี้เนี่ยถ้าใครขัดขวางทางที่ทำให้เขามีชื่อเสียงหรือเป็นคู่แข่งของเขาเนี่ยเขาก็จะเกลียดคนคนนั้นคุณก็จะเป็นมารในสายตาของเขาเป็นมารความสุขเพราะว่าความสุขของเขาเนี่ยเขาต้องการชื่อเสียงเขาต้องการชื่อเสียงถ้าคุณอยู่แล้วเขาไม่มีชื่อเสียงหรือคนไปแข่งขันอะไรกับเขาไปชิงดีชิงเด่นกับเขาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเป็นมารแล้วไม่มีใครรักมารค่ะมีแต่คนเกลียดมารทั้งนั้นเลยเรื่องปกติเป็นแบบนี้หรือรักเกียรติยศหรืออำนาจบางคนเนี่ยอยากมีอำนาจอยากจะมีเกียรติยศอาจจะเป็นตำแหน่งอย่างเมื่อก่อนนะคะเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยจริงๆแล้วตัวเองคนที่อยู่ในหลายสังคมมากเลยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเคยทำงานอยู่ที่วัดอยู่วัดหนึ่งนะถ้าคนที่เคยฟังมาจังว่าคงจะรู้ว่าวัดไหนอะไรเงี้ยเคยทำงานอยู่วัดหนึ่งกว่าที่จะได้วัดที่ปฏิบัติธรรมขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่ามันลำบากแค่ไหนจากทุนที่มันไม่มีลำบากมากแต่ดีนะที่อายุมันน้อยมันเหนื่อยไหวถ้าเป็นเริ่มต้นตอนนี้ไม่ไหวเลยค่ะตอนนั้นเนี่ยหูตื่นตีสามขับรถไปหากับข้าวมาทำมาจัดของปูเสื่อเองทุกอย่างทำเองหมดเลยเพื่อที่จะจัดปฏิบัติธรรมบารมีก็ไม่มีที่จะสั่งให้คนอื่นทำมีหรือมีใครมาขอแรงช่วยเราก็ไม่มีค่ะทำเองทุกอย่างจนงานมันเนี้ยบอะใครมาก็รู้สึกดีใครมาก็รู้สึกชอบอะไรเงี้ยจนเป็นที่นิยมอะค่ะพอเขามาตอนที่มันเป็นที่นิยมแล้วเขาก็ไม่ได้เห็นเส้นทางของความลำบากนั้นเขาอยากจะอยู่ตรงที่เราเป็นตอนนั้นนะคะเขาอยากจะอยู่ตรงที่เราเป็นเขาก็เอาเราเป็นนินทามั่งคือต้องการทำร้ายอ่ะให้เราลงไงคะเพราะมันเป็นมารของเขาแต่ว่าสิ่งที่เขาปรารถนาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกอ่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่ากันเพราะทุกคนมันมีจิตใจมันมีความคิดมีอิสรภาพในความคิดของตัวเองเขาก็โอ้โหใช้เวลาหลายปีเหมือนกันนะคะประมาณ 2-3 ปีได้พอใครมาเนี่ยเขาจะไม่ปฏิบัติธรรมค่ะจะมาวัดทุกอาทิตย์แต่พอเขามาปุ๊บเนี่ยพอใครใหม่ๆมาเนี่ยเขาก็จะไปชวนคนนั้นนั่งคุยคนอื่นก็เดินจงกรมซ้ายย่างเนาะขวาย่างเนาะกันคนนี้ก็จะไปนั่งคุยไปหามุมของวัดเนี่ยไปคุยกันถึงเวลากินก็มากินถึงเวลาก็ถวายทานแต่เขาจะไม่เดินจงกรมไม่นั่งสมาธิเท่าไหร่เขาจะชวนคนใหม่ๆคุยแล้วก็ให้ข้อมูลผิดๆกับคนใหม่ๆตลอดเลยคนใหม่ๆเริ่มเข้ามาก็เริ่มมีปัญหากับเราแล้วมองเราแบบไม่ดีอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นข้อมูลที่ผิดอ่ะไอ้ข้อมูลที่ถูกคนใหม่ก็ไม่สนใจจะถามมันเป็นเรื่องของทางโลกอะค่ะพอเรารู้แล้วว่าเขาเป็นแบบนี้พอเรารู้แล้วว่าเขาเป็นแบบนี้เขาต้องการชื่อเสียงเอ้ยเขาต้องการอำนาจเขาอยากจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่นพอเรารู้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตัวเองทำก็คือให้เขาเลยค่ะให้เลยให้แบบสบายๆไม่ได้คิดอะไรเพียงแค่นึกว่าเฮ้ยอยากจะได้ทำไมไม่บอกทำไมต้องใช้วิธีนั้นฉันจะได้มีทางไปที่เธอทำอ่ะมันไม่ได้แค่ว่าเราเนี่ยเสียหายเฉพาะในที่ที่เราอยู่แต่เราเสียหายที่อื่นด้วยเรื่องมันก็ล่ำลือไปที่อื่นทำให้เราเสียหายอ่ะทำไมเธอไม่บอกว่าเธอต้องการอะไรเราจะยกให้เขาอยากจะเป็นในจุดที่เราเป็นตัวเองก็เลยเห็นแล้วล่ะว่าเขาต้องการอะไรก็เลยไปคุยกับเขาแกล้งไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรก็เลยไปบอกเขาว่าพี่พอดีหนูติดธุระช่วงนี้ยังงุ่นอย่างนี้ฝากพี่ดูแลวัดแทนได้ไหมฝากพี่ดูแลแทนหน่อยแต่กำหนดกลับเนี่ยไม่มีนะเพราะว่าธุระเนี่ยมันยังไม่มีปลายไม่มีเวลาจำกัดเทรนหนูจะเทรนงานให้พี่ประมาณเดือนหนึ่งจนกระถิ่นจบแล้ว
เพราะว่างานที่รับเอาไว้เนี่ยเป็นคนที่ไม่ทิ้งงานค่ะไม่เคยใช้อารมณ์ในการทำงานสิ่งที่รับปากเอาไว้หรือสัญญาเอาไว้หรือทำอะไรเอาไว้เนี่ยก็จะคงสภาพไว้เหมือนเดิมหมดคือจะไม่มีอารมณ์มาในอยู่ในการทำงานเพราะรักงานมากกว่าที่จะทำให้งานเสียเป็นคนรักงานค่ะตั้งแต่สมัยไหนล่ะก็เทรนเขาทั้งหมดเลยนะคะเช้ามาพี่หนูทำแบบนี้นะแล้วปัญหาเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นคือแบบนี้นะแบบนี้ทำแบบนี้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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10บอกเขาละเอียดเลยคือไม่วางยาค่ะมีคนที่สนิทกันเนี่ยเขาบอกไม่ต้องไปบอกเราไปแล้วเขาจะได้เดือดร้อนเขาจะได้รู้ว่าเรามีค่าแค่ไหนเราไม่ต้องบอกอะไรเขาอย่าไปสอนก็มีคนที่แบบว่าสนิทกันนะคะบอกอย่างนี้บอกไม่พี่หนูคิดว่าไอ้จิตแบบนี้มันไม่ได้ฝึกเรามีความรู้สึกว่าเราฝึกจิตอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามเอาชนะไอ้จิตแบบนั้นลึกๆอยู่ก็มีเหมือนกันบางครั้งว่าเฮ้ยเราไม่ต้องบอกก็ได้งานน่ะเขาจะได้รู้สึกว่าไม่มีเราแล้วมันเป็นยังไงแบบเหมือนคนวางยากันนะนี่มันไม่ใช่คนที่ปฏิบัติธรรมเขาทำกันแบบนี้ไม่ทำค่ะตัดสินใจเอาชนะความรู้สึกแบบนี้ค่ะก็ตอนนั้นอายุประมาณ30-31ได้30กว่าๆค่ะก็เลยเทรนเขาอย่างดีเลยค่ะเทรนทุกอย่างพี่สงสัยอะไรพี่ถามหนูจะบอกพี่ทุกอย่างเลยให้งานมันออกมาดีถึงหนูจะไม่อยู่แล้วเนี่ยทุกคนก็ยังมาที่นี่เนี่ยดีเหมือนเดิมแล้วหลายคนก็เกลียดพี่คนเนี้ยเหมือนกับเขาทำให้เราเนี่ยอยู่ไม่ได้ตัวเองก็ยังไปพูดช่วยเขาด้วยซ้ำว่าเขารักที่นี่ถ้าเขาไม่รักที่นี่เนี่ยเขาจะไม่พยายามที่จะอยู่ที่นี่หรอกคนที่รักมันจะไม่ทำร้ายเพราะฉะนั้นหนูจะไม่ห่วงก็เลยไม่ได้ห่วงวัดที่ตัวเองออกมาเพราะเขารักไงเขาอยากเป็นก็แสดงว่าเขาต้องทำได้เขาทำได้อยู่แล้วบอกอย่างนั้นแต่ด้วยความที่คนที่สร้างมาด้วยตัวเองอ่ะกับคนที่มาทำแทนเนี่ยมันความเข้าใจรายละเอียดเนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วอันนี้แหละค่ะเราก็เลยเป็นมารในสายตาของเขาเขาก็จึงต้องกำจัดเราเราก็ไปให้เขาได้บุญอีกค่ะที่พูดในเฟซบุ๊กอะค่ะนะคะที่อธิบายไว้ในเฟซบุ๊กว่าการที่เราเอาชนะคนเสแสร้งหรือคนที่มายาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาใส่ร้ายเราอะไรเราสร้างภาพลักษณ์เราใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ตัวเองมีความรู้สึกว่าเราเข้าใจเขามีความพยายามที่จะมีเขามีความพยายามที่จะเป็นในเมื่อเรามีแล้วในเมื่อเราเป็นแล้วสมบัติผัดกันชมค่ะสมบัติผัดกันชมโลกใบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเกียรติยศชื่อเสียงของใช้อะไรต่างๆเนี่ยไม่มีใครหรอกที่จะชมมันได้ตลอดไปมันเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งมันมีความเกิดมีความดับเป็นธรรมดาสมบัติผัดกันชมในเมื่อเราอยู่กับมันมานานแล้วก็ให้คนอื่นเขามั่งก็ได้ไปมาเนี่ยชีวิตกับมีความสุขขึ้นจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในสังคมอยู่สังคมเดียวนะคะอย่างเช่นอย่างในเวลาปัจจุบันเนี่ยสังคมมีหลายสังคมมากสังคมวัดก็มีคนสนิทของสังคมวัดมีคนสนิทค่ะแต่พอไปในสังคมข้างนอกที่เป็นการเรียนที่มหาวิทยาลัยก็มีเพื่อนอีกกลุ่มนึงที่สนิทเพื่อนอีกแบบนึงออกไปจิตอาสาก็มีอีกกลุ่มนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นคนมีอยู่หลายสังคมนะคะเราก็เลยสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าแต่ละที่เนี่ยมีลักษณะของคนเนี่ยที่แตกต่างจริงๆแล้วตั้งใจจะออกไปเจอพี่หมอพรถามว่าอาจารย์ก็เลยบอกพี่อนาคตก็ไม่แน่นะอาจจะ อยู่สงบบ้างพี่หมอพรบอกอ้าวอาจารย์ก็อาจารย์ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วมันก็ต้องไม่มีกิเลสอยู่แล้วมันก็ต้องสงบอยู่แล้วทำไมอาจารย์ต้องไปอยู่สงบต่างหากก็เหมือนกับเราเข้ากรรมฐานกับเราไม่เข้ากรรมฐานอะสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเอื้อต่อการปฏิบัติมากกว่ากันการที่เราไปรับข้างนอกมากๆเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าบารมีเราไม่พอเนี่ยมันก็หล่นจิตใจเราก็เสียเราต้องรู้ว่ากำลังของเราเนี่ยมันขนาดไหนอันนี้ที่เล่าให้ฟังว่าเราเป็นมารในสายตาของคนอื่น
เราเป็นมารมาตลอดชีวิตเลยค่ะถ้าเกิดว่าคนเขามีจุดหมายเรื่องอะไรอ่ะแล้วเราไปขวางความสุขของเขาเนี่ยเราจะเป็นมารทันทีเลยค่ะเขาจะไม่มีทางชอบเราทำยังไงถึงคุณจะดีกับเขาขนาดไหนเนี่ยเขาก็จะไม่มีทางชอบคุณเพราะว่าคุณเป็นมารของเขาคุณเป็นมารของเขาในความรู้สึกของคนเนี่ยแต่ทีนี้เราเองเนี่ยเราก็มีจุดหมายคนทุกคนเนี่ยมีชีวิตแล้วก็มีจุดหมายคนที่มาขวางจุดหมายของเราก็คือมารของเราเหมือนกันเรามีมารอะไรบ้างนะที่ขวางจุดหมายของเราสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยต้องการที่จะเป็นวิปัสสนาอาจารย์ไปตลอดทีนี้ปรากฏว่ามีคนมาบอกว่าอาจารย์ธรรมวลีไม่เหมาะแต่ครูบาอาจารย์ก็ยังเมตตาอยู่แล้วอาจารย์ธรรมวลีก็เลยน้อยใจว่าดูสิเราอุตส่าห์ทำดีขนาดนี้แล้วเนี่ยยังอุตส่าห์มีคนเนี่ยไม่เข้าใจเราอีกน้อยใจไม่เป็นไม่เป็นมาละถามว่าอันไหนคือมารมารอันนี้เขาเรียกว่ากิเลสมารกิเลสมารค่ะมารเนี่ยมันขึ้นมาที่ใจมารคือความน้อยใจมารคือความเสียใจพาให้เราออกจากจุดหมายทำไมคุณไม่คุณอยู่ตรงนี้อยู่แล้วคุณเป็นวิปัสสนาอาจารย์อยู่แล้วสิ่งที่คุณควรทำน่ะคือทำหน้าที่ของวิปัสสนาอาจารย์ให้ดีที่สุดทำไมคุณเอาความน้อยใจเนี่ยดึงคุณออกจากงานที่คุณรักอันนี้แหละค่ะมันถึงจะทันมารมารเนี่ยมีทั้งหมดอยู่5อย่างคือ1กิเลสมารกิเลสมารก็คืออารมณ์ต่างๆที่จะดึงเราออกจากจุดหมายการอยู่หรือการสู้เพื่อจะรักษาจุดหมายเนี่ยมันมีอยู่2แบบแบบที่เป็นกุศลกับแบบที่เป็นอกุศลอย่างเช่นเรามีจุดหมายที่จะมีชื่อเสียงอยากจะเป็นที่รักของคนสมมุติเราคนต้องการแบบนั้นจริงๆสิ่งที่ควรทำก็คือความดีทำความดีให้มันปรากฏมีความสามารถมีน้ำใจแล้วเดี๋ยวไอ้ความดีที่ปรากฏความมีน้ำใจน่ะมันจะกลายเป็นชื่อเสียงเองมันมีกำลังมากพอที่จะเป็นชื่อเสียงแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเราเนี่ยกลัวความดีของเราเนี่ยมันช้ามันส่งชื่อเสียงให้เราไม่ทันเราก็เลยไปลดความดีของคนอื่นเขาไปทำลายความดีของคนอื่นเขาเพื่อให้ความดีของเขาลดลงจะได้เหลือเราเป็นคนดีเราเนี่ยจะได้เก่งเราจะได้ดีเพราะว่าคนเก่งมันไปละคนดีมันไปละอันนี้คือความพยายามผิดละความพยายามผิดแบบเนี้ยมันไม่ใช่เป็นเราเนี่ยกลายเป็นว่าเราเนี่ยแพ้มารกิเลสมารนะคะเพราะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยในสังคมเนี่ยมันมีการชื่นชมกันอยู่2กลุ่มที่พุทธเจ้าตรัสว่าจิตเนี่ยมันคัดสรรคนประเภทเดียวกันมารวมกันคนที่เป็นโจรก็ชื่นชมโจรค่ะคนที่เป็นบัณฑิตก็ชื่นชมบัณฑิตบัณฑิตจะไม่มีทางชื่นชมโจรและโจรก็ยังไม่มีทางชื่นชมบัณฑิตเพราะฉะนั้นบัณฑิตก็จะไม่มีทางเป็นที่รักของโจรและโจรก็ไม่มีทางเป็นที่รักของบัณฑิตเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีชื่อเสียงอ่ะเราก็ต้องดูว่าเราอยากจะมีชื่อเสียงของคนกลุ่มไหนถ้าคุณทำผิดคุณอยากจะมีชื่อเสียงแต่ปรากฏว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันไม่ถูกบัณฑิตเขาก็ไม่ยอมรับอ่ะวิธีการแบบนี้บัณฑิตไม่ยอมรับคุณก็อาจจะมีชื่อเสียงในกลุ่มโจรก็มีเหมือนกันแต่มันมีชื่อเสียงในกลุ่มโจรอ่ะอย่างเงี้ยค่ะเป็นเขาเรียกว่ากิเลสมารกิเลสมารเนี่ยก็คือกิเลสในใจที่พาให้เราเนี่ยออกจากจุดหมายเราไม่เคยรู้เลยเรารู้แต่ว่ามันเป็นเราเรามีจุดหมายเราอยากจะมีอำนาจเรากลับใช้วิธีการผิดๆในการหาอำนาจเช่นไปประจบผู้หลักผู้ใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่จนได้อำนาจมาซึ่งเรื่องนี้ตัวเองเคยพูดอยู่เหมือนกันว่าลึกๆอยู่เนี่ยคนเราเกิดมาชาติเนี้ยมันต้องตายทุกคนนะคะถ้าเราเป็นทาสมันจะจนเกินไปอย่างเช่นบางทีเนี่ยบางคนลูกหลานขอโทษนะคะพูดความจริงนิดนึงเพราะคิดว่าคนไม่ค่อยพูดกันบางทีลูกหลานเราก็ไม่เก่งเลยนะเราก็ชมลูกหลานแล้วว่าเก่งอย่างไปฝากงานราชการอะไรเงี้ยถ้าเป็นงานของเจ้าของเองเนี่ยเป็นงานบริษัทเนี่ยบริษัทเราอ่ะมันเจ๊งก็ของเราใช่ไหม
ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่งานราชการเนี่ยรัฐบาลเองหน่วยราชการเองเนี่ยเขาก็ต้องคัดเลือกเฟ้นหาคนที่เหมาะสมกับหน้าที่นี้คนที่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้บางทีลูกหลานเราก็ทำอะไรไม่เป็นเลยเราก็เอาลูกหลานของเราไปฝากเพื่อที่เราจะมีความสุขเราจะได้ชื่นชมลูกหลานของเราว่าลูกหลานเราเนี่ยทำงานเก่งแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นคันคัดเลือกแบบถูกต้องคุณสมบัติจริงๆเนี่ยหลานลูกหลานเราไม่ได้หรอกเรากับทำความเสียหายให้กับองค์กรโดยที่เราไม่รู้ตัวเรากับทำความเสียหายเพราะเราเนี่ยใช้วิธีลัดเพื่อให้ถึงจุดหมายไอ้วิธีลัดเนี่ยนี่คือการเบียดเบียนนะคะมันเป็นความละเอียดของจิตที่หลายคนเนี่ยคิดไม่ถึงมันกลับเป็นมารที่ทำให้เราเนี่ยต้องรับกรรมต่อไปในอนาคตสิ่งแบบนี้ก็เป็นกรรมค่ะมันคือการแย่งอ่ะคือการเบียดเบียนสิทธิ์ของผู้อื่นอ่ะที่เอ้ยคนมีสิทธิ์ยังไงก็ได้อะไรเงี้ยก็ไม่ใช่อ่ะใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเขาเหมาะสมจริงๆเออเขาเหมาะสมด้วยเขาทำได้อยู่แล้วแล้วเราก็ฝากด้วยมันเป็นบุญของเขาอีกเรื่องนึงแต่ถ้าเกิดหูไม่ได้เรื่องเลยแต่ว่าเราก็เอาไปฝากอ่ะอยากให้ลูกหลานทำงานดีๆเนี่ยปรากฏว่ามันทำงานเขาเสียนักทำงานเขาเสียทำอะไรก็ไม่เป็นทำอะไรก็ไม่เป็นแต่ว่าด้วยความที่เส้นใหญ่ทุกคนเกรงใจว่าเป็นหลานเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าทำงานไม่ได้นะคะทีนี้เนี่ยมารเนี่ยมันก็คือกิเลสมารนั่นเองมันทำให้เราเนี่ยทำให้องค์กรเองด้วยทำให้หน่วยงานของเราเนี่ยไม่ไปถึงจุดหมายแล้วก็กลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดอ่อนขององค์กรอะแบบเนี้ยคือเราก็เป็นมารในสายตาของคนอื่นเหมือนกันนะคะหรือมารอีกอย่างนึงคนเรามันจะมีจุดหมายของตัวเองทุกคนเลยค่ะว่าจุดหมายของเราเนี่ยจะไปถึงตรงไหนจุดหมายอีกอย่างนึงก็อีกอันนึงก็คือขันธมารเนี่ยก็คือมารที่เป็นขันธ์ 5ของเราเป็นมารนะเป็นขันธมารก็คือขัดขวางต่ออุปสรรคของเราจริงๆแล้วมันไปด้วยกันล่ะค่ะขันธมารเนี่ยความไม่เที่ยงของขันธมารเนี่ยความเปลี่ยนแปลงสังขารละขันหรือขันธมารเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพอเราจะเป็นแบบนี้ปุ๊บก็มีตัวแปรเข้ามามันก็ทำให้เราเนี่ยไม่ถึงจุดหมายต้องดูก่อนนะคะว่าจุดหมายของเราเนี่ยคืออะไรจุดหมายของเราคืออะไรแล้วสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันขัดต่อจุดหมายหรือเปล่าสิ่งที่มันขัดต่อจุดหมายนั่นแหละคือมารนะคะหรือเราไปอยู่ในสังคมของคนที่เขามีจุดหมายของเขาอยู่อ่ะเขามีความหวังเขามีความปรารถนาเขาอยากจะเป็นนั่นเขาอยากจะเป็นนี่แล้วเราไปขวางทางเขาอยู่เนี่ยเราก็เป็นมารของเขาถ้าเขาอยากมีชื่อเสียงเราไปแข่งขันกับเขาเราก็กลายเป็นมารของเขาถ้าเขาอยากจะมีลาภเราไปขัดลาภเขาเราก็เป็นมารของเขาถ้าเขาอยากมีตำแหน่งเราไปขัดหน้าที่ของเขาเราก็เป็นมารของเขาเราจะเป็นมารในสายตาของคนเสมอถ้าเกิดคนนั้นเป็นคนพาลแต่ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเป็นบัณฑิตเนี่ยเขาก็จะแยกออกว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นมารหรือเขาควรทำยังไงถ้าเขาเจอคนที่เก่งกว่าเขาต้องทำตัวให้เก่งกว่าทำตัวให้เก่งกว่าขึ้นมาทำตัวให้มีคุณค่ามากกว่ามันก็จะได้ความบริสุทธิ์ของการชนะเป็นแบบนั้นนะคะทีนี้มารต่อไปคืออภิสังขารมารก็คือสังขารที่ปรุงแต่งคือกรรมต่างๆเนี่ยก็เป็นมารบางทีเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมุติว่าอย่างอาจารย์ธรรมรีที่เล่าให้ฟังเนี่ยค่ะว่าแหมเราอุตส่าห์ช่วงร่วมกิจกรรมทางวัดมาสร้างกิจกรรมมาโอ้โหเหนื่อยมากเหนื่อยแบบหลายคนคิดไม่ถึงอะค่ะเหนื่อยแบบหลายคนคิดไม่ถึงคืออย่างมีงานเนี่ยถวายเทียน9วัดอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะคะถวายเทียน9วัดเนี่ยบัตรรถเนี่ย10กว่าคันเนี่ยปิ้นเองทําเองตัดเองจัดเป็นชุดพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวหัวหน้าทีมรถเนี่ยเขาจะมารับทําไว้ให้เขานะคะทําไว้ให้เขาพอถึงวันไปงานเนี่ยมองไปทางซ้ายมองไปทางขวาเนี่ยก็ไม่กล้าใช้ใครด้วยความที่เราเป็นเด็กทำเองหุงข้าวทำไข่เจียวรถน่ะ10กว่าคันถ้ารถ10คันเนี่ยนั่นหมายถึง500คนนะคะ
รถ10คันถึง500คน500กล่องทำกับพี่คนหนึ่งทำอาหารทำเองทำทุกอย่างทุกคนก็ชมว่างานออกมาดีอะไรสารพัดน่ะแต่เราเนี่ยโอ้โหแทบจะไม่ได้พักเลยแต่ด้วยกรรมของเราไงคะพอเราทำความดีมากๆเนี่ยปรากฏว่ามีคนเนี่ยเข้ามาอิจฉาเข้ามาเบียดบังให้เราเนี่ยอยู่ไม่ได้อันนี้แหละค่ะคืออภิสังขารมารมารคือกรรมเก่าของเราเองนั่นแหละที่เคยทำมาไม่ดีอ่ะมันทำให้เราเนี่ยต้องรับผลของกรรมมันทำให้เราเนี่ยต้องต่อสู้ถ้าเราต้องการที่จะเดินหน้าต่อไปเราต้องการที่จะมีบารมีต่อไปเนี่ยเราจะทำยังไงให้เรายืนอยู่ได้ท่ามกลางวิบากกรรมที่มันเข้ามาในชีวิตเรามีอุปสรรคแล้วเพราะกรรมของเรานั่นแหละที่เคยทำไว้นี่ค่ะคืออภิสังขารมารอันที่4คือเทวปุตมารนะคะเทวปุตมารก็คือก่อนที่เราจะถึงจุดหมายเนี่ยบางทีเนี่ยความสุขความสบายต่างๆเนี่ยมันก็มาหลอกล่อเราออกจากเส้นทางอย่างสมมติว่าเราต้องการที่จะเป็นวิปัสสนาอาจารย์อย่างที่อาจารย์ธรรมวลีพูดให้ฟังว่าเฮ้ยเรามีความปรารถนาที่จะเป็นวิปัสสนาอาจารย์ให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยอยู่ดีๆก็มีคนมานำเสนอว่าอาจารย์ไปทำอย่างอื่นดีกว่าอาจารย์ทำแบบนี้เจ๋งกว่าอีกถ้าอาจารย์ทำแบบนี้นะอาจารย์จะได้ดีกว่านี้อีกมองแล้วแววอาจารย์เนี่ยไปแบบนี้ดีกว่าเราก็เลยหลงทางอยากจะมีความสุขอยากจะมีความเจริญอยากจะไปได้ดีกว่านี้เราก็เลยทิ้งจุดหมายที่เราตั้งใจเอาไว้นี่แหละค่ะเรียกว่ามารคือสิ่งที่ทำให้เราออกจากเส้นทางที่เราตั้งใจไว้เราต้องไม่หลงประเด็นจันทบุรีเช้ามาเนี่ยจะต้องบอกกับตัวเองว่าไม่หลงประเด็นอะไรจะเข้ามาเนี่ยต้องยึดอุดมการณ์ที่ตั้งเอาไว้อะไรที่เข้ามาแล้วพาเราเปลี่ยนเส้นทางเนี่ยเราต้องไม่หลงประเด็นท่องเอาไว้ท่องไว้ทุกวันค่ะนะคะส่วนอันสุดท้ายเนี่ยก็คือเทวปุขอโทษทีอะมัจจุมารนะมัจจุมารก็คือความตายเท่านั้นที่จะทำให้เราไปไม่ถึงจุดหมายสำหรับตัวเองนะคะถ้าจะยอมแพ้มารเนี่ยยอมแพ้มารอย่างเดียวเท่านั้นคือความตายมันไปต่อไม่ได้ สมมติเรามีความปรารถนาอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมารตัวอื่นเนี่ยจะพยายามที่จะใช้ปัญญาเนี่ยผ่านมันไปให้ได้ทั้งหมดยกเว้นมัจจุมารค่ะถ้ามัจจุมารมาก็เอาไว้ก่อนแล้วครับชาตินี้ชาติหน้าค่อยว่ากันอย่างนี้ค่ะไม่ทราบตอนนี้กี่โมงแล้วคะนาฬิกายังไม่ได้ไปซื้อเลยค่ะที่จะติดตามยุ่งมากเลยนะคะก็เลยไม่รู้เวลาเลยนะคะนาฬิกาเสียอีกนะคะนาฬิกาที่ดีๆก็หายไม่รู้หายไปไหนนะคะก็อันนี้แหละค่ะทีนี้ในเมื่อคำว่าการสร้างบารมีเนี่ยถ้าเราไปเป็นมารของคนที่เขาสร้างบารมีอยู่เนี่ยเขามีคุณธรรมเนี่ยเราจะไม่เดือดร้อนค่ะเพราะคนที่มีคุณธรรมเนี่ยเขาจะเมตตาเขาจะมีความเข้าใจความไม่รู้อย่างเหมือนกับเราเนี่ยถ้าใครเข้ามาเป็นมารของเราขัดขวางจุดหมายที่เราต้องการจะทำเนี่ยเราก็จะเข้าใจเขาว่าเขามีความปรารถนาเรื่องนี้คุณมีความปรารถนาเรื่องนี้อะไรที่อารมณ์อร่วยได้เราก็ยกให้เขาต้องการเราเอาบุญตรงที่เรายกให้เขาสมความปรารถนามันเป็นการสร้างบารมีของเราอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีความเข้าใจมันก็จะกลายเป็นการทะเลาะเบาแว้งชิงดีชิงเด่นกันหาที่สุดไม่ได้เกลียดกันและสุดท้ายแล้วทุกคนก็ลงที่ความตายซึ่งมันไม่คุ้มค่าเลยจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่ากุศลเนี่ยเปรียบเสมือนกับเรือที่เราจะต้องรักษาไว้ถึงเราจะมีมารขนาดไหนก็แล้วแต่เราก็ต้องรักษาความเป็นกุศลของใจของเราไว้มันไม่คุ้มค่าค่ะกับการที่เราจะไปเกลียดใครสักคนนึงเพราะว่าความเกลียดมันคือความโกรธความโกรธมันไม่มีทางทำให้ใครถึงจุดหมายแต่สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องมีสติกับอุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าวีรบุรุษหรือวีรสตรีที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยเขาเป็นฮีโร่ได้เพราะว่าสถานการณ์ที่มันคับขันเขาเป็นฮีโร่ได้จากปัญหาไม่มีใครค่ะที่จะมีเป็นฮีโร่ได้จากความสุข
มันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยคนที่โดดเด่นขึ้นมาก็คือคนที่เข้ามาสามารถแก้ไขปัญหาได้ถึงเราจะไม่ได้เป็นฮีโร่เราจะไม่ได้เป็นวีรบุรุษหรือเราไม่ได้เป็นวีรสตรีของใครแต่เราก็สามารถที่จะเป็นคนดีได้เรารักษาจุดหมายของเราเบาๆไว้เรื่อยๆสมมติว่ามันมีปัญหาขึ้นมาที่มันขัดต่ออุปสรรคขัดต่อความที่เราต้องการทำตั้งสติดีๆค่ะสิ่งที่มารเนี่ยกลัวที่สุดคือคนมีสติมารจะทำร้ายคนมีสติไม่ได้เพราะว่าที่เราคุยกันแต่เบื้องต้นว่าความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ที่ใจเท่านั้นพระนิพพานก็เกิดขึ้นได้ที่ใจเท่านั้นความสุขที่สุดหรือพระนิพพานเนี่ยเกิดขึ้นได้ที่ใจเท่านั้นหากคุณมีสติซะแล้วเนี่ยมารเนี่ยเขาใช้อกุศลเนี่ยเป็นตัวเปิดทางความกลัวความอยากได้อยากมีอยากเป็นอิสก่อนแล้วเนี่ยถึงจะมีปัญหาปัญหาก็ทำอะไรหัวใจเราไม่ได้เพราะว่าสติเนี่ยเป็นชื่อของกุศลกุศลเนี่ยเป็นชื่อของความสุขค่ะเราไม่จำเป็นต้องให้ใครเข้าใจว่าเรามีความสุขแค่ไหนให้เรารู้ตัวเองว่าเราไม่ทุกข์ก็พอแล้วบางคนเนี่ยยังมีหน้ามีตาในสังคมไงคะบางทีเนี่ยมีปัญหาขึ้นมาอยากจะประกาศให้คนรู้ว่าฉันไม่ได้ทุกข์นะฉันมีความสุขอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นการเพิ่มความทุกข์นะอันนั้นอ่ะการที่เราจะพยายามบอกใครต่อใครว่าเรากำลังมีความสุขอยู่เนี่ยนั่นคือการเพิ่มความทุกข์จริงๆแล้วความสุขเนี่ยมันอยู่ที่เราตั้งแต่แรกแล้วเรารักษามันเอาไว้ให้ดีๆค่ะแล้วเราจะสามารถที่จะทำให้ความสุขเนี้ยเบ่งบานแล้วก็สามารถที่จะหยิบยื่นความสุขให้กับคนอื่นได้ด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่เขากำลังเจอภัยของมารต่างๆมีวิธีในการบอกเขาว่าอย่างเช่นคนที่กำลังประสบปัญหาเรื่องความเศร้าโศกเสียใจกับปัญหาที่จะต้องต่อสู้หรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ยังมีวิธีการที่จะบอกเขาให้กำลังใจเขาอันนี้แหละค่ะที่เราจะทำให้เขาเนี่ยชนะมารได้ด้วยนะคะวันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วนะคะน่าจะเป็นเวลาเมื่อกี้นี้คุณมดแดงแจ้งมา51นาทีนะคะคุณพรขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะคุณพรก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่ร่วมบารมีด้วยกันเกือบทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นจิตอาสาก็ร่วมไม่ว่าจะเป็นกรรมฐานก็ร่วมไม่ว่าจะเป็นการทำบุญอะไรต่างๆร่วมหมดเลยทุกรูปแบบที่อาจารย์ธรรมบุรีทำคุณพรก็ร่วมด้วยหรืออย่างหนึ่งนะคะเรียนนะคะถ้าไม่มีเวลาไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรียนแทนวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกล่าวขอบพระคุณครูบาอาจารย์นพครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ